อ่ะเป็นอ่ะดึงขึ้นให้ดูโอ้ขอสดไลท์นะครับบ่ได้เอากล้องมามื้อนี้กล้องโอ้ถึงนี่น้อยนึงหลุดซะเนาะตอนยิงไม่ได้ถ่ายให้ดูครับลืมเอากล้องไปได้ปลาช่อนมา 3.3 ตัวครับโตๆ3ตัวใหญ่ๆเลยสุดท้ายครับนี่ตัดให้เห็นป่ะครับเห็นป่ะตัวใหญ่บ่เทียบกับกระบอก2นิ้วนี่กระบอก2นิ้วขนาดเทียบกับตีนโอ้โหปลาตัวนี้ครับไม่ธรรมดานะครับไปยิงปลากันครับนี่เอาปืนนี่ไปนี่เอาอีกแบบนี้ไปเตรียมตัวก่อนแป๊บนึงเตรียมตัวแล้วเจอกันที่หมายเลยนะครับนี่ครับตัวแรกมาครับตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวก็ถือตัวนี้ตัวแรกมาแล้วครับยิงจากตรงนี้ไอ้แสบมาตัวนึงครับนี่ดูดีๆนะครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้ใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่โอเคครับนี่ครับตัวนี้มายิงครับวันนี้ลืมกล้องติดหัวมาครับโดนเฉยเลยตัวใหญ่อยู่ครับ2ตัวแล้วครับสวัสดีครับมันยิงตายครับวันนี้ลืมกล้องไอ้ติดหัวนะครับก็เลยเอาอะไรเงี้ยเอาปลาเสียบมาให้เราแล้วครับให้เบื้องตอนได้ปลาแล้วเลยครับมาขึ้นมาขอมาบ่อยถึงครับขอมาบ่อยถึงตาปลามีในนี่ครับมามันปากท่อครับมีท่อหนึ่งรับรองว่า2ท่อไปนี้ปลาตรงนี้ครับคอยดูเลยครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะบ่ได้ถ่ายเบื้องนะครับคันได้ขึ้นให้เบื้องโตเลยครับตอนนี้บ่ได้เอากล้องติดหัวมาครับลืมเดี๋ยวคอยชมผลงานนะครับขอบคุณครับผมแต่ผมเคยได้ปลาช่อนอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ตัวก็เลยมาดักไหมเนี่ยตอนนี้ปลาช่อนเยอะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งปลาหยังเบิ้งเอาเบิ้งเอาครับเห็นบ่ว้าหลุดซะละโอ้ยพูนครับพูนโตปลาโอ้ไงครับร้อยอยู่อวนถึงไงครับโตปลาเห็นไหมครับเห็นไหมตัวใหญ่พอเทียบกับกระบอก2นิ้วนี่กระบอก2นิ้วขนาดเทียบกับตีนโอ้ยปลาตัวนี้ครับไม่ธรรมดานะครับมันครับเอาปลาลงมาแล้วครับแต่ว่าปืนทั้งต้นไม้ครับปืนหอยทั้งต้นไม้เดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาปืนแล้วครับต้องมาเอาปลาก่อนกลัวปลาหลุดมันตัวใหญ่มากนี่ครับปลาคอตัวที่2แล้วครับนี่ครับตัวที่2ครับไปเมื่อกี้ตัวนึงครับนี่ตัวที่2ครับตัวนี้ไม่อ้วนเท่าตัวเดิมครับแต่เท่าๆกันนะครับความใหญ่เท่ากันครับความใหญ่ประมาณเดียวกันเลยครับแต่ความอ้วนตัวนั้นอ้วนกว่านะเออเชื่อดูครับในมือโอ้ยเนาะหมายครับหมายโคตรสวยเลยครับหมายอย่างสวยเลยครับได้ช่อนไป2ตัวแล้วครับไม่เคยมีใครไม่เคยเข้ามาไม่ถึงครับเข้ามาวันนี้ลองเข้ามาดูปีที่แล้วได้4ตัวปีนี้ได้2ตัวตัวนี้เล็กครับตัวนี้เล็กกว่าขมดตัวที่3นะครับเล็กครับนี่ครับตัวนี้ตัวที่3ครับเล็กครับยิ่งใหญ่ตัวนี้3ตัวตัวนี้ไม่คิดตัวเท่าไหร่พอก่อนครับเก็บก่อนวันนี้ลืมเอากล้องมาครับเอาเฉพาะตอนยิงได้ก็พอตอนยิงไม่ต้องดูนะครับขอบคุณครับดูครับตัวที่4ครับยิงขึ้นมาจากตรงนี้ครับแต่ตัวโตอยู่ครับแต่ไม่อ้วนครับตัวที่4ตัวแล้วนะครับนี่ครับหมายครับวันนี้ลืมเอากล้องมาครับนี่ครับเดี๋ยวจะกลับให้ดูนั่งบนต้นไม้
ได้ตรงนี้ไป3ตัวแล้วครับตรงนี้อีกตัวตรงนู้นยิงไม่โดนครับปลานิลแต่ตรงนี้ประชัน4ตัวแล้วครับไหนก็สวยเหมือนเดิมเลยครับใกล้กันหน่อยมาถึงก็ได้ซัดปลานิลไปตัวนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายนี่ถ่ายไม่ทันนู่นรถจอดไว้หน่อยเดี๋ยวค่อยดูผลเอาเลยครับเอาแล้วครับโดนเลยครับนี่ครับตัวนี้ยิงครับยิงอยู่นี่ครับยิงเดี๋ยวเล็งมันไปโอ้ยปลานิลครับปลานิลปลานิลอ่ะดึงขึ้นให้ดูโอ้ขอสดไลท์นะครับบ่ได้เอากล้องมั้งมานี่กล้องโอ้ถึงนี่น้อยนึงหลุดซะเนาะหลุดซะเนาะหลุดซะเนาะเฮ้ยบ่หลุดครับไม่หลุดครับไม่หลุดอย่างนี้ไม่หลุดครับนี่โอเคป่ะครับผ่านครับผ่านโอ้ยวันนี้ได้หลายแล้วครับมันนี่กล้องดูให้มึงในกล้องนะครับเด้อว่าได้จักตัวแล้วจะพาไปดูในกล่องว่าได้กี่ตัวแล้วผมว่าเหยียบเต็มกล่องนะครับถ้ามันตั้งใจยิงอยู่ดิเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับประคอครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเออปลาครับปูนเห็นตัวปลาไหมครับนี่ตัวใหญ่มือนี่ไม่ต้องซูมอะไรเลยนะครับที่ว่าบอกมือนีปลาลายครับนี่ครับหมายนี่ครับหมายที่หนียังเลี้ยงหลายตัวครับผมประทานหญิงเอารออีกสักครู่ครับตอนยิงไม่ได้ดูไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เอากล้องติดหัวมาครับกลับไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับไปดูที่หลังบ้านเลยครับอะไรบอกว่าใหญ่สี่ตัวใหญ่ไหมไม่ต้องบอกใหญ่เลยเด้อ ห้าคนมาดูที่หลังบ้านเลยครับต่างหลายเดี๋ยวจะฟ้าเอาไว้บ้างเดี๋ยวเพิ่งคุณครับดูปลาครับออกที่ตรงเอาตัวถือก็ได้ถือกล้องก็ได้เอาเองไปมันคือตัวเลยพาไปอีก2นี่ครับใหญ่สุดครับ3ตัวหน่อยนะ4ปลานิลเล็กอีก 2-3 ตัวครับมันจะไม่เอาหรอกลืมกล้องติดหัวไปโอ้ตัวนี้มันจะใส่โอ้ยิงติดภาพ2หายแล้วนี่ครับสุดท้ายครับติดแต่ท้าย